ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาข้ออีกอันหนึ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนานั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสงเคราะห์ลูกเมียให้เป็นสุขเนี่ยควรสงเคราะห์ลูกลำเมียให้เป็นสุขโอ้โหเอความจริงการมีลูกการมีเมียนี่เวลานี้ใครเขามีหน้าที่ยังไงก็ไม่ทราบท่านบอกว่าถ้าชาวโลกที่จะมีความเป็นสุขจริงๆก็ควรจะห่วงลูกควรจะห่วงเมียที่อยู่ข้างหลังจะถือว่าเมียที่เราหามันแล้วเขาก็มีความสามารถบางทีเขาก็มีเงินดาวเงินเดือนบางคนสามีเป็นชั้นโทแต่ภรรยาเป็นชั้นเอกหรือบางคนสามีเป็นแค่รองอธิบดีแต่ภรรยาเป็นรัฐมนตรีแต่ในเมื่อเขามีฐานะดีอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะห่วงหรือว่าพ่อเป็นสิทธิเอกแต่ว่าลูกเป็นร้อยเอกถ้าคิดว่าลูกดีแล้วพ่อไม่ควรจะห่วงถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าว่าถ้าผู้พูดคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านคงบอกว่าไม่ถูกความห่วงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าห่วงในฐานะที่ต่างคนต่างหามาได้ให้มีความห่วงใยกันในฐานะที่มีความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรามีภรรยาภรรยาต้องการความอบอุ่นจากสามีสังเกตเคยได้รับฟังอยู่เสมอว่าท่านภรรยาที่มีทรัพย์สินมากๆแต่ว่าเกิดความระทมใจจากสามีที่มีความไม่มีความห่วงใยนี่มีเยอะเคยรู้จักหลายๆท่านไม่ใช่ท่านเดียวมีเงินนับร้อยล้านแต่เขาอาจจะมีถึงพันล้านก็ได้แต่ถ้าว่าสามีไปมีเมียมากเขาไม่ใช่มีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อยก็ดีภรรยามีความสุขก็มีคนเดียวต้องบังเอิญสามีถ้าเป็นคนมีเมตตาดีเห็นหญิงอื่นไร้คู่ครองเกรงว่าจะหงอยจะเหงาเธอเลยตั้งท่าเป็นคนมีเมตตาไปเอาหญิงอื่นมาเป็นภรรยาใหม่ปรากฏว่าเงินในบ้านนับร้อยล้านไม่ได้เป็นเครื่องบำรุงใจให้มีความสุขสำหรับภรรยาเลยเป็นอันว่าท่านมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระทมบางรายสามีส่งเดือนเงินให้ใช้เดือนละตั้ง 6-7 หมื่นถ้าได้ว่าสามีไปมีเมียเล็กๆไปหลายคนไปดูคนประเภทนี้คิดว่าจะมีความสุขท่านก็เลยเงิน 6-7 หมื่นนั้นมานั่งเล่นไพ่แก้กลุ่มไม่ได้สะสมเอาไว้ถามว่าทำไมยิงทำอย่างนั้นท่านก็บอกว่ามันกลุ่มถามว่ากลุ่มตอนไหนกลุ่มที่ตอนที่สามีมีเมียมากไม่ใช่มีเมียน้อยดูเธอไอ้ที่ขึ้นชื่อว่าฐานะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมั่งคั่งสมบูรณ์ที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าสามีเป็นชั้นโทภรรยาเป็นชั้นเอกมีเงินเดือนมากกว่าหรือว่าสามีเป็นรองอธิบดีภรรยาเป็นรัฐมนตรีมีเงินเดือนมากกว่ามีรายได้พิเศษมากกว่าก็จงอย่าคิดว่าเขามีความสุขความสุขที่ภรรยาต้องการก็คือความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับบุตรและธิดาก็เหมือนกันก็ต้องการความอบอุ่นความเอาใจใส่ของบิดาเป็นสำคัญเพราะว่าเป็นพ่อบ้าน
ถ้าเรามาพูดกันถึงคนธรรมดาคนที่เขารักลูกรักเมียต้องการให้ลูกเมียมีความสุขเขาก็จะต้องเว้นอย่างนี้คือหนึ่งไม่เป็นคนโหดร้ายไม่ใช่คนดุไปก่อเรื่องกับชาวบ้านชาวเมืองเขาให้สร้างความเดือดร้อนเสียทรัพย์เสียสินเสียสุขภาพของร่างกายเพราะถูกทำร้ายมาหรือถ้าไปทำร้ายเขาก็มีเรื่องมีราวต้องเสียเงินเสียทองเข้าคุกเข้าตารางอย่างนี้ลูกเมียมีความทุกข์ถ้าหากว่าสามีเป็นคนขี้ลักขี้ขโมยคดโกงเขาชาวบ้านเขาก็เกลียดตำหน้าทั้งสองอย่างในชาวบ้านเขาเกลียดทั้งนั้นแหละเขาจับได้มีโทษติดคุกติดตารางก่อนจะติดคุกติดตารางก็ต้องสู้คดีกัน สร้างความหวั่นความสะท้านสูญเสียทรัพย์สินที่พึงบำรุงลูกบำรุงเมียไปเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเจ้าหน้าที่นี่ก็หมายถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับเจ้าที่ที่ไม่รับไม่เกี่ยวและไม่ใช่นั้นก็เสียแก่ท่านนายบรรทุกผู้แก่ต่างความสูญเสียทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันก็จะมีความสุขตัวเองก็ไม่มีความทุกข์นี่เขาต้องเล่นอย่างนี้คนรักลูกรักเมียแล้วรายการที่สามคนรักลูกรักเมียเราก็ต้องมีเมียน้อยอย่าไปมีเมียมากก็ว่ามีเมียน้อยก็คือมีแต่เมียคนเดียวไม่มีเมียอื่นเดี๋ยวไม่ต้องมีแถมไม่ต้องมีเมียเก็บไม่ต้องไปเห็นใจคนอื่นเพราะว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราได้ให้สัญญากันไปแล้วว่าเราจะรักกันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะประคับประคองกันให้มีความสุขถ้าเราไปมีเมียมากเข้าบางทีข้าวมันไม่ค่อยจะมีกินเหมือนกันพ่อไรไปบ้านโน้นบ้านโน้นเขาโมโหว่าเป็นคนเจ้าชู้เขาบอกข้าวหมดแล้วมาบ้านนี้บ้านนี้เขาบอกข้าวหมดแล้วเราเป็นคนมีบ้านหลายบ้านเป็นคนมีเมียหลายเมียก็เลยต้องกลายเป็นคนโสดไปข้าวบ้านโน้นก็ไม่ได้ข้าวบ้านนี้ก็ไม่ได้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในอดีตท่านเป็นคนมีเมียมากเมียประจำก็มากเมียพิเศษก็มากแต่ว่าในการบางครั้งท่านก็เป็นคนไร้เมียเหมือนกันท่านเว้นจากเมียพิเศษจะต้องการเข้าไปหาเมียประจำเมียประจำท่านโมโหท่านก็เลยใส่กลอนบ้านไม่ยอมให้เข้าเรียกเท่าไรเท่าไรเมียก็ไม่เปิดกลอนให้เป็นอันว่าท่านวันนั้นท่านก็ต้องนอนตากอยู่ไม่มีมุ้งจะกางจะต้องใช้อากาศเป็นที่รักให้ความหนาวเป็นเครื่องประคับประคองมีความช้ำใจมันก็เกิดเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราห่วงบุตรปัญญาของท่านก็จงเป็นคนมีเมียน้อยอย่ามีเมียมากมีการใช้ศัพท์ของคนพูดนี่มันจะขวางใจขวางหูชาวบ้านมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ขอพูดตามความเป็นจริงคนมีเมียหลายคนบอกว่ามีเมียน้อยมันมีที่ไหนจำนวนมันมากขึ้นบอกว่าน้อยนี่มันไม่ถูกใช้ภาษาไทยกันไม่ถูกนี่ว่าใครเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาใช้กันมาทั้งโลกแต่เจ้าคนนี้มันบอกว่าเขาใช้ไม่ถูกใครเป็นคนไม่ถูกก็นั่งพิจารณากันเอาเองก็แล้วกันพูดกันตามภาษาไวยากรณ์นี่คนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียก็ต้องมีคนมีวาจาเป็นสัจจะอย่าโกหกลูกอย่าโกหกเมียสองมีวาจาอ่อนหวานชุ่มชื่นผู้ได้รับความชื่นใจมีอะไรเป็นที่ผิดพ้องหมองใจลูกทำผิดเมียทำผิดก็เตือนตักเตือนด้วยความหวังดีใช้วาจาดีๆพูดกันฟังง่ายแล้วก็อย่าพูดวาจาเป็นเครื่องเสียดแทงใจให้เกิดความแตกร้าวระหว่างกันและกันอย่าใช้วาจาเป็นที่สะเทือนใจกันอย่างนี้ดีไหม
แล้วถ้าเราห่วงลูกห่วงเมียก็อย่าเอาเงินไปแจกเจ้าของสุรายาเมาทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไปซื้อมากินข้าวเมื่อเมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างลงเมาที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเล็กเรื่องคุกเรื่องตารางเนี่ยมันเล็กไปหมดหมายความว่าฉันมีอำนาจที่จะเข้าคุกเข้าตารางเมื่อไรก็ได้ดีไม่ดีแขนขาที่มีไว้ใช้เป็นประโยชน์ฉันจะให้คนอื่นตัดเส้นขาดเมื่อไรก็ได้ชีวิตที่ควรจะทรงต่อไปก็สามารถที่จะฟรีตายเสียเมื่อไรก็ได้เพราะความเมานี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นลูกและเมียจะความมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์รายการที่สองถ้าเกิดเรื่องเกิดราวก็ต้องเสียเงินเสียทองเป็นกรณีพิเศษต้องเอาเงินที่มีไว้สำหรับบำรุงลูกบำรุงเมียบำรุงตัวไปเสียแก่คนอื่นเขาทำงานมาเกือบตายไปเสียเงินในเขาเพราะความเมาเป็นสำคัญในรายการต่อไปถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกินดีดื่มดีดื่มประเภทชั้นดีหรือว่ากินแล้วก็นอนไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ไปพักไม่ไปผ่อนไม่ไปอาบไปอบไปนวดไม่เป็นคนขี้เมื่อยไม่เป็นคนขี้ร้อนกินแล้วก็กลับบ้านจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้นั้นกินดีเมาดีแต่ว่าอย่าลืมว่าเงินที่เสียไปค่าสุราเมรัยนี่วันละเท่าไหร่ตั้งบัญชีเข้าไว้ปีหนึ่ง365วันมันเท่าไหร่10ปีเท่าไหร่20ปีเท่าไหร่30ปีเท่าไหร่กินมากี่ปีตั้งงบเข้าไว้เงินจำนวนนี้ถ้าเราไม่จับเราจะนำมาจับจ่อยจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเป็นการบำรุงความสุขภายในเราจะมีความสบายมากขึ้นหรือว่าเราจะลำบากมากลงเพราะเงินจำนวนทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่จ่ายในการดื่มสุราเมรัยจะกลับมาใช้ในบ้านมีคนข้าตมาคนหนึ่งเธอเป็นเด็กเป็นนายทหารเป็นลูกศิษย์มานานสมัยหนึ่งเธอดื่มสุราเมรัยเกือบจะต้องถูกไล่จากผู้บังคับบัญชาก็เลยไปขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องเขาวินัยก็เป็นเรื่องเขาวินัยแต่ว่าอย่าเพิ่งให้ออกเลยเอาแต่เพียงลงโทษไม่ซึ่งเงินเดือนก็พอแล้วกักบริเวณจะขังก็ได้แต่ก็ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าเมาต่อไปแล้วก็ขอให้ไล่จากงานทันทีเป็นอันว่าเธอก็ยอมรับผู้บังคับบัญชาก็อนุโลมตามแต่ว่าโทษของเธอนั้นมันก็ไม่ถึงกับมากมายเกินพอดีนักแต่เขาเห็นว่าเธอเมาขนาดที่เป็นนายทหารนี่ต้องเป็นหนี้นายสิบนี่มันก็แย่กันอยู่แล้วเสียศักดิ์ศรีของนายทหารลูกเมียก็เต็มไปด้วยความลำบากหลังจากนั้นเธอเลิกดื่มสุราเมรัยมา1ปีผู้พูดไปพบเธอเข้าเธอก็อวดความดีเธอบอกว่าเลิกดื่มสุราสิปีเดียวมีวิทยุให้ลูกฟังมีโทรทัศน์ให้ลูกดูนี่สินเนี่ยเคยปรากฏมีก็ไม่เคยมีความอยู่เป็นสุขสบายยังได้ย้อนถามเธอไปว่าเวลานี้รู้สึกตัวแล้วหรือยังว่าเป็นคนน้ำมันดีกว่าเป็นสัตว์ที่ไร้ฉันเธอก็ก้มลงกราบบอกดีจริงๆครับผมขอยอมรับว่าคำตักเตือนเดิมที่ตักเตือนไว้นั้นมันมีประโยชน์ที่มันเป็นโทษกับพระผมฝ่าฝืนต่อแต่นี้ไปตลอดชีวิตจะไม่ขอดื่มสุราเมรัยต่อไปก็ขอโมทนาก็เลยโมทนาให้เธอและคนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียไปให้เป็นสุขก็ต้องประกอบด้วยเมตตาความรักใจรักลูกรักเมียเป็นปกติกรุณามีจิตคิดสงสารตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์ทุกอย่างเท่าที่ความสามารถจะมีได้ให้เธอมีความสุขกัน
แล้วอารมณ์อิริษยาอาทันก็ต้องไม่มีในจิตมีความรู้สึกในคิดว่าลูกหรือเมียถ้าเขายังมีงานมีการมีศักดิ์ศรีใหญ่มากเท่าไหร่เราจะดีใจกับเธอไม่อิจฉาริษยาเธอแล้วก็อย่าทิ้งความละเอียงเที่ยงธรรมสี่ประการคือไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวให้การลำเอียงสี่ประการนี้ไม่แนะนำเอาแต่เพียงว่าตั้งใจให้มันตรงเท่านั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารที่สอนที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าอย่างนี้ท่านเห็นหรือยังว่ามันเป็นความดีหรือไม่ดีควรจะรับปฏิบัติตามหรือไม่ในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าจงอย่าทำการงานให้ข้างค้างหมายถึงว่าการงานทุกอย่างที่เราทำเนี่ยอย่าปล่อยให้การงานมันค้างมีอะไรทำให้หมดที่ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ทำพยายามทำเต็มความสามารถมีฉันทะคือความพอใจในการงานการงานในหน้าที่มันจะมากปัญญาน้อยยังไงก็ตามทีไม่ทิ้งการงานให้ค้างรับคำสั่งให้ทำเท่าไหร่ทำหมดเท่านั้นฉันทะวิริยะมีความเพียรบากบั่นถึงแม้ว่ามันจะหนักสักเพียงไรก็ตามทีจะยากจะลำบากเท่าไหร่ก็ตามทีก็คิดว่าการงานประเภทนี้นั่นแหละที่จะช่วยให้เรามีความสุขผลที่เราจะได้มาเป็นเงินเป็นทองก็เพราะอาศัยการงานจะเป็นข้าราชการจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นชาวไร่ชนาก็ตามงานอันใดที่คนจะทำเสร็จในวันนั้นที่กำหนดไว้ต้องทำให้เสร็จตามนั้นนี่ประการหนึ่งจิตตะสนใจสักไฟในกิจการงานนั้นคิดไม่เสมอว่าการงานประเภทนี้เราจะต้องทำด้วยดีไม่ยอมละทิ้งในการงานมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณากิจการที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าก็หาบุญดีจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ตามก่อนที่จะทำงานประเภทนั้นลงไปต้องใช้ปัญญาช่วยพิจารณาดูเสียก่อนว่าไอ้การงานที่เราจะลงมือทำไปเนี่ยมันถูกแล้วมันผิดมันมีผลดีแล้วมีผลร้ายมีผลดีมากแล้วมีผลดีน้อยเราเลือกเอาด้านมีผลดีมากด้านมีผลดีแล้วก็ต้องเลือกเอาดีมากไม่ใช่ดีน้อยถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคแนะนำมาอย่างนี้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วหรือยังโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในขั้นต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าควรให้หนึ่งแล้วก็ควรประพฤติธรรมหนึ่งคำว่าควรให้นี่หมายความว่าต่างคนต่างมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าใครเขาขัดข้องอะไรขัดข้องในวัตถุเราก็ทรงเคราะห์เกื้อกูลกันในวัตถุถ้าวัตถุเราไม่มีจะให้เราก็ให้คำแนะนำหรือว่าให้แรงงานถ้าต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ในโลกนั้นโลกนี้จะมีความสุขแล้วก็มีหรือว่ามีความทุกข์นั่งคิดกันให้ดูให้ดีต่างคนต่างให้กันใครขัดสนจนยากขัดข้องในอะไรก็ตามเรามีเราไม่รังเกียจเต็มใจให้พร้อมใจให้ต่างคนต่างให้นะคนผู้ให้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมานั่งรับความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาว่าต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างคนต่างช่วยเหลือต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาขาดเกลือเราให้เกลือเขาเราขาดพริกเขาให้พริกเขาขาดน้ำเราให้น้ำเขาขาดข้าวเขาให้ข้าวต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันโลกนี้มีความสุขและมีความทุกข์
และต้องกล่าวว่าต่างคนต่างจงประพฤติธรรมธรรมแปลว่าความดีส่วนใดก็ตามที่กฎระเบียบบังคับวางไว้พระประเพณีมีอยู่เราปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีมีแต่การเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีแต่ความรักความสงสารซึ่งกันและกันไม่มีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันถ้าทำได้อย่างนี้นั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าจงสงเคราะห์ญาติทั้งหลายให้มีความสุขนี่คำว่าญาติในที่นี้เราจะถือวงแคบเกินไปมันก็ไม่ถูกญาติสืบสายตระกูลก็ดีญาติร่วมประเทศก็ดีญาติร่วมโลกก็ดีถือว่าเป็นญาติเหมือนกันมีฐานะเท่ากันถือว่าเป็นต่างคนต่างเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันถ้าเราสามารถจะเกื้อกูลกันได้ต่างคนต่างสงเคราะห์ไม่ใช่สงเคราะห์คนเดียว ต่างคนต่างให้ต่างคนต่างสงเคราะห์กันเรื่องที่จะต้องมาตั้งจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็นนายแล้วทรัพย์สินทั้งหลายในโลกที่คนทั้งหลายได้ทั้งหมดเอามาแบ่งปันกันมันก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเจ้าไม่ต้องมีนาย เมื่อคนทุกคนเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างนี้ทั้งหมดทั้งโลกโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์ท่านกล่าวต่อไปว่าการกระทำทุกอย่างต้องไม่มีโทษคือไม่ทำงานที่มันมีโทษก็ได้แก่ทำงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนระเบียบฝ่าฝืนประเพณีนิยมถ้าการกระทำอย่างนั้นมันฝ่าฝืนเราไม่ทำมันมีโทษคำว่าโทษก็หมายถึงสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับใจของเรากฎหมายวางไว้ยังไงกฎข้อบังคับของหมู่คณะวางไว้ยังไงประเพณีนิยมวางไว้ยังไงเราทำอย่างนั้นทุกอย่างทุกคนต่างคนต่างทำเหมือนกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ช่วยกันคิดและต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าจงงดเว้นจากการทำบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่วอะไรเล่าที่เป็นความชั่วสิ่งอะไรที่เราไม่ต้องการบ้าง 1. การทำลายร่างกายเรา 2. การประหัตประหารชีวิตของเราเป็นข้อเดียวกันอันดับที่2คือว่าทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งไปรายการที่3คนรักเราไม่ต้องการให้ใครมาแย่งรายการที่4วาจาไม่จริงเราไม่ต้องการรับฟังวาจาหยาบเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่สร้างความแตกร้าวซึ่งกันและกันเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่เป็นเครื่องสะเทือนใจเราไม่ต้องการรับฟังแล้วก็5การสร้างทำลายสติสัมปชัญญะให้หมดไป เป็นคนไร้สติสัมปชัญญะเราไม่ต้องการมีเราต้องการอย่างเดียวคือรักซึ่งกันและกันสงสารซึ่งกันและกันไม่ฉาริษยาซึ่งกันและกันเราก็ต้องเว้นส่วนที่มันชั่วเสียสิ่งที่เราไม่ชอบที่กล่าวมาเมื่อกี้ทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นบาปคือความชั่วเราเว้นเสียแล้วก็ทำความดีในด้านความรักความสงสารความเมตตาปรานีซึ่งกันและกันถ้าทุกคนทำเว้นจากความชั่วประพฤติความดีตามนั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ และข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าจงสำรวมคือว่าระมัดระวังเว้นจากการดื่มน้ำเมาเพราะว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ท่านพูดง่ายๆ
ความจริงเรื่องน้ำเมานี่ก็พูดมาแล้วไม่ต้องอธิบายถ้าคนทุกคนในโลกนี้ไม่ดื่มน้ำเมาเสร็จแล้วโลกมันจะตั้งอยู่ได้ไหมไม่ต้องไปห่วงพ่อค้าที่เขาขายน้ำเมาถ้าหากว่าเขาไม่ขายเราไม่ดื่มเขาก็หากินทางอื่นได้และบริการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าจงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทข้อนี้เอาเก็บไว้พูดกันวันหน้าก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายเวลามันหมดไปแล้วพูดต่อไปไม่ไหวก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี